สาวพี่ไปไหนล่ะไปเลื่อนรถโอ้โอ้ใช่ใช่ใช่โทษทีโทษทีไปเลื่อนรถความผูกพันความเป็นมากับสายพิษเกี่ยวข้องมันไงครับจึงมาที่นี่ครับตอบเวลาถามคือพิษเขาเป็นเรียนเป้าเอกกับผมโคตรใหม่ครับเรียนเป็นเอกด้วยกันกับผมแล้วก็จะมีเป็นแฟนก็เลยรู้จักกับผมเรียนเอกที่สถาบันเกษตรมาให้เกษตรศาสตร์ที่นี่เนาะครับนี่ก็คือที่มาในการผูกพันกันเนาะกลับมาถึงตรงนี้ถามว่ารู้จักกับผมก็แค่นั้นเองเนาะคุณพีทเล่าให้ฟังใช่นะเล่าให้ฟังแล้วก็มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่นี่พูดเรื่องอยู่เรื่องสุขภาพที่นี่จะพูดอยู่3เรื่องเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องสุขภาพนอกนั้นจะไม่พูดไม่คุยการเมืองไม่ยุ่งการเมืองไม่เกี่ยวจะเด็ดเฉพาะเรื่องสุขภาพมนุษย์สุขภาพมันจะศีรษะถึงปลายเท้าที่นี่นำเสนอด้วยเอนเนอร์จีพลังงานบริสุทธิ์รักษาเซลล์ก็ไหวรักษามนุษย์ก็ไหวได้ผมปฏิเสธโรคทุกกรณีโรคที่เขาว่าผมปฏิเสธหมดโอเคนะเพราะฉะนั้นเราพูดแค่อาการเป็นอะไรที่เขาว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้เราพูดถึงอาการงั้นอยากจะให้ผมช่วยเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพบอกแข็งแพ้อาการมาง่ายชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะถ้าเข้าใจตรงกันแต่ถ้าหากว่าชีวิตไปเกาะทางด้านหลักภาษาไปเกาะตำราจะยากเยอะยากเยอะมากด้วยตัดตำราไปหมดตัดภาษาเขาไปหมดมันใช้ภาษาเราคือฟิลลิ่งนั่นเองตรงนี้สำคัญทีนี้เราใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นี่มันแชร์กันแชร์ไปแชร์มาพูดไม่เข้าใจหรอกให้ยังไงก็ไม่เข้าใจต้องทัชชิ่งถึงจะรู้ถ้าไม่สัมผัสไม่มีทางรู้ไม่มีทางรู้ได้เลยหมดสิทธิ์เลยต้องสัมผัสกันแหละกันเท่านั้นจึงจะรู้ตรงนี้ได้ต้องเมื่อกี้ดร.AI เขาจบอังกฤษมาก็สอนอยู่8ปี9ปีสอนที่มหาวิทยาลัยฝั่งธนบุรีครับนี่แม่ครับนี่พ่อเขาแล้วคนที่นั่งตรงนี้ก็คือน้องสาวของผู้หญิงรู้จักกันมา45ปีเป็นอย่างน้อยรู้จักกันมา40กว่าปีเป็นอย่างน้อยแล้วนะเราเจอเขาอายุ53รู้จักมาวัน45ปีเพราะเด็กคนนี้แค่อายุ5ปีณวันนั้นน่ะผมจะแข่งหัวมันเล่นอยู่เลยนี่ก็คือสิ่งที่ที่โอกาสเล่าให้ฟังเป็นที่มาที่ไปเพื่อให้มันโยงใยให้มันผสมผสานในการเชื่อมโยงในการติดต่อไอ้ทางสาพิษก็เชื่อมโยงมาจากพระราชบิดาของเขาเขาเล่าให้ฟังไหมฮะเขาเล่าให้ฟังไหมครับไม่ฟังนะโอเคตัดตอนเลยพ่อเขาเป็นนายแพทย์นะนอนนิ่งโรยบาลพระมงกุฎเป็นลักษณะเจ้าชายนิทราผมไปดูแลตั้งเท่ากับเท่าไหร่ให้เขาเล่าเองถึงจะสะใจไปดูแลนู่นนี่นั่นแล้วก็ดูเจ้านี้เขาไปดูแลพ่อเขาหนักก็เลยตอนแรกอาจารย์ไปดูดีขึ้นแล้วพอตอนแรก